รัฐควรพิจารณามิให้เกิดการขาดแคลนปิโตรเลียมในแปลงสัมปทานที่จะหมดอายุใน 6-7 ปีตัดเข้าเลยอะไรนะตัดเข้าจึงควรอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา44เปิดประมูลแข่งขันในระบบแบ่งปันผลผลิตเฉพาะแปลงปิโตรเลียมที่ชัดเจนแล้วรัฐยอมรับว่ามีศักยภาพสูงสุดถึงเกือบ500,000 ล้านบาทคือแปลง G4 และ G5 ในทะเลเพื่อหยุดข้ออ้างในการเปิดสัมปทานทั้ง49แปลงในระบบแปลงสัมปทานหรือระบบสัมปทานโดยไม่มีการแข่งขันครับดังนั้นวิธีการนี้จะสร้างความมั่นคงแก่รัฐอย่างแท้จริงครับครับประการครับขอไปประการที่6สุดท้ายครับต้องกำหนดจำนวนแปลงสัมปทานในแต่ละรอบให้น้อยกว่าจำนวนผู้เข้าแข่งขันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหัวหรือการทุจริตกันขอบพระคุณครับครับผมนายธนันธนากรตรีแอคทีเอทรวมถึงการงานไทยครับผมเสนอให้ยกเลิกราชบัญญัติปิโตรเลียมปี2514หรือทิ้งทั้งหมดเอาทุกอย่างมากางดูกันใหม่และให้มีสภาปฏิรูปพลังงานให้รู้ถึงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีผลกระทบผลกระทบอะไรบ้างครับจากเรื่องปิโตรเลียมผลกระทบอะไรบ้างครับจากธุรกิจพลังงานผลกระทบสภาแวดล้อมผลกระทบชีวิตและสุขภาพผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและผลกระทบที่คนไทยได้รับมาตลอดหลายสิบปีนี้ก็คือราคาพลังงานที่ไม่เป็นธรรมเรามีปิโตรเลียมแต่คนไทยใช้พลังงานราคาตลาดโลกและประการสุดท้ายนะครับไม่มีใครเลยให้ความสนใจเกี่ยวกับความมักง่ายความไม่มีมาตรฐานของธุรกิจพลังงานซึ่งปตท.ครับสร้างโรงงานวัตถุอันตรายไม่ได้มาตรฐานเกือนมาตรพุทธไม่มีใครสนใจชีวิตคนมาตรพุทธขอบคุณครับผมนายอดิศักดิ์ทนสูงเดินจากโคราชครับเป็นที่น่ายินดีว่าได้มีโอกาสมาพูดตรงนี้ท่านก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหาในพรบก็อยากจะเรียกร้องให้ทางรัฐบาลโดยคสช.เนี่ยนะครับที่ชะลอการการเปิดสัมปทานรอบที่21นะครับไม่ใช่ชะลอขอเรียกร้องให้ท่านได้กรุณายกเลิกไปเลยครับท่านครับบัดนี้ประชาชนทั้งแผ่นดินได้ร่วงรู้ข้อมูลที่มีการบอกต่ออย่างเป็นระบบและไม่เป็นระบบทั่วประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามันมีเงื่อนงำที่นำไปสู่แห่งการยกเลิกสัมปทานทั้งหมดครับท่านครับอยากจะให้จุข้อความต่อไปนี้ไปเขียนยังไงก็ได้ภาคประชาชนไม่มีความรู้ในด้านกฎหมายแต่ประชาชนต้องการอยากจะใช้น้ำมันราคาถูกมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการเผยข้อมูลที่เป็นจริงไม่ใช่โฆษณาในโทรทัศน์ว่าปตท.ดีอย่างนี้กำไรปีละ100 ล้านนั่นคือคราบน้ำตาของประชาชนขอเรียกร้องรัฐบาลขอเรียกร้องรัฐบาลฟังเสียงประชาชนมากกว่านายทุนหรือข้าราชการที่ช่อฉนครับท่านครับขอบคุณครับฉันสมจิตศรีลุงกิจสวัสดิ์ค่ะเป็นภาคประชาชนนะคะก่อนอื่นเนี่ยขอให้ระงับการเปิดสัมปทานครั้งที่21ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการสำรวจปิโตรเลียมให้แน่นอนแล้วก็เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงให้กับภาคประชาชนแล้วก็สื่อสาธารณะให้รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วค่อยมาดูว่าระบบไหนเนี่ยที่มันเหมาะประชาชนประเทศชาติของเราจริงๆโดยผลประโยชน์จะต้องตกมาสู่ที่ประชาชนสูงสุดค่ะไม่ใช่ของนายทุนแล้วก็ทรัพยากรปิโตรเลียมนะคะทั้งหมดของแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นของปวงชนชาวไทยโดยรัฐเป็นผู้ดูแลให้กับพวกเราแต่ต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับเรา
ม่ใช่รักษาผลประโยชน์ให้กับนายทุนนะคะขอให้รัฐมีการจัดตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนและห้ามลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐลงกรรมการของบริษัทต้องมีสัดส่วนของประชาชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งด้วยขอให้ยกเลิกสัญญาอนุญาตุลาการหากมีการกระทำผิดเงื่อนไขสัญญาใดๆให้บังคับทั้งหมดด้วยศาลไทยเท่านั้นไม่ต้องขึ้นอยู่กับศาลต่างชาติให้เปิดเผยข้อมูลปิโตเรเลียมทั้งหมดเท่าที่ทั้งก่อนและหลังทำสัญญาต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ได้อย่างทั่วถึงว่าสมควรหรือไม่ขอให้มีการปรับปรุงกฎหมายพ.ร.บ.ปิโตเรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตเรเลียมให้ทันยุคทันสมัยโดยเอื้อประโยชน์ให้ตกสู่ประชาชนอย่างสูงสุดขอให้มีบทลงโทษข้าราชการที่ให้ข้อมูลเท็จหรือให้ข้อมูลบิดเบือนต่อสื่อและสาธารณชนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนและทำให้ประเทศชาติและประชาชนเสียผลประโยชน์ในทุกๆด้านขอให้มีการชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสำรวจขุดเจาะหรือแม้กระทั่งทำไปแล้วโดยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมขอให้มีการแก้ไขค่ะแล้วก็ช่วยเหลือด้วยคนที่ได้รับผลกระทบอยู่ตรงนี้ก็นอนรอความตายอยู่ถึงจะได้รับการเยียวยาแล้วแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงและก็ไม่เพียงพอคนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการมากกว่านี้ต้องการได้รับความเป็นธรรมมากกว่านี้ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากแต่ไม่ต้องการให้ซ้ำเติมให้มากไปกว่านี้อีกขอบคุณสวัสดีครับประธานที่ประชุมแล้วก็ประชาชนที่รักทุกท่านกับผมนายอัธพรสันคมานะครับบางเจนแรกผมอยากจะเสนอแก้กฎหมายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในการที่ผ่านมาข้าวขาดแคลนเรายกเลิกการส่งออกอ้อยขาดแคลนเรายกเลิกการส่งออกแต่น้ำมันขาดแคลนไม่ยอมยกเลิกส่งออกขอแก้กฎหมายประเด็นนี้นะครับสำคัญมากมันกระทบกับประชาชนก็อย่างกับประเทศเทกัสพม่าอาจจะสามารถที่จะไปซื้อน้ำมันจากพม่าได้ใครทางภาคใต้จะไปซื้อมาเลเซียก็ได้ไม่ควรที่จะผูกขาดไม่ควรที่จะเขียนกฎหมายให้บริษัทเขามีอำนาจที่จะไปบอกให้เจ้าหน้าที่ไปจับหาว่าเป็นน้ำมันเถื่อนนะครับเพราะว่าน้ำมันในประเทศไทยเรามันแพงเขาจำเป็นจะต้องซื้อน้ำมันถูกนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกแล้วก็ประเด็นที่สองนะครับขอให้เปิดเผยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่อธิบดีนะครับถ้าหากว่าเป็นรัฐมนตรีอยู่นานๆก็ควรที่จะตรวจสอบทรัพย์สินเริ่มต้นและหลังจากนั้นมาทำงานได้1ปีทรัพย์สินมากผิดปกติไหมถ้ามากก็ควรที่จะประกันสำคัญคือต้องเขียนกฎหมายป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในผลประโยชน์ของปิโตรเลียมทั้งหมดนะครับแล้วประเด็นต่อไปขอให้ออกกฎหมายข้าราชการที่เกี่ยวกับนโยบายดูแลนโยบายด้านพลังงานปิโตรเลียมการโอนคณะกรรมการบริหารซูเปอร์บอร์ด
เอาของรัฐวิสาหกิจผลประโยชน์ทับซ้อนหรือถือหุ้นหรือการกระทำใดๆที่ได้รับผลประโยชน์จากปิโตรเลียมหรือพลังงานให้หมดครับประเด็นต่อไปพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับใหม่ขอให้เปิดเผยข้อเสนอการประมูลผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดของบริษัทเอกชนให้ทำอย่างเปิดเผยในให้สื่อชนและประชาชนทราบความเคลื่อนไหวทุกขั้นตอนประเด็นต่อไปนะครับพระราชบัญญัติอันใหม่นี้กำหนดเปิดเผยข้อมูลสำคัญหน้าแหล่งผลิตทุกแหล่งเช่นรายงานผลิตผลประโยชน์ของประเทศเป็นรายวันรายเดือนอีกประเด็นเดียวนะครับพระราชบัญญัติขอให้กำหนดเปิดเผยราคาน้ำมันดิบที่บริษัทเอกชนใช้อ้างอิงให้แปลงหน่วยเป็นจากบาทเป็นบาทต่อลิตรและก๊าซแปลงหน่วยเป็นบาทต่อกิโลกรัมหน้าแหล่งผลิตทุกแหล่งขอประเด็นสุดท้ายอีกประเด็นหนึ่งนะครับการทำผิดเงื่อนไขสัญญาให้บังคับทั้งหมดด้วยศาลไทยยกเลิกอนุญาตุลาการให้ใช้ศาลไทยแทนทั้งหมดผลครับชื่อบุษยมาศรักสยามนะคะคือมีความข้องใจอยู่สองอย่างนะคะเรื่องกองทุนน้ำมันนะคะว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยตั้งขึ้นมาถูกกฎหมายหรือเปล่าแล้วก็มีความโปร่งใสในการใช้จ่ายยังไงบ้างคะขอให้ตรวจสอบรวมทั้งการที่ปตท.ไปเปิดบริษัทลูกที่เกาะเคแมนเป็นการฟอกเงินหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะพี่น้องรักชาติทุกท่านนะคะดิฉันอุโคราชนางอุบลวรรณวิศวนาวินนะคะวันนี้พาพี่น้องโคราชมานะคะทุกท่านพูดมานะคะวิชาการมีความรู้ทุกท่านดิฉันเป็นคนภูธรขอถามสั้นๆสัก3คำว่า1ตั้งแต่มีปตท.มาการเงินทุกอย่างที่ท่านพูดมาเราทราบว่าพี่น้องของประชาชนไทยเหล่านี้ได้ข้อมูลที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกต้องไหมคะคุณแถลงฝ่ายเดียวโดยที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์คัดค้านหรือรับรู้ความจริงพี่คนเมื่อกี้ก็พูดออกมาว่าให้แถลงความจริงทุกวันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะค่ะแล้วที่ปตท.บอกว่าหรือท่านรัฐมนตรีทุกท่านบอกว่าน้ำมันจะหมดจากประเทศไทยภายใน7ปีแก๊สธรรมชาติปิโตรเลียมทุกอย่างจะหมดจากประเทศไทยภายใน7ปีแต่ดิฉันก็ถามสักคำว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ไปขุดน้ำมันที่โคราชทำไมล่ะตำรวจถึงขัดขวางเมื่อคุณไม่มีน้ำมันไม่มีทรัพยากรในประเทศไทยทำไมพวกคุณบริษัททั้งหลายมาแย่งเค้กก้อนนี้ล่ะคะขอถามแค่นี้ล่ะค่ะดักใจคนไทยค่ะกราบสวัสดีครับเพื่อนพ่อแม่พี่น้องและพี่ทหารและพิธีกรทั้งหลายครับท่านว่าที่ร้อยตรีตาพลชิตเดชะตัวแทนเด็กเยาวชนและภาคประชาชนอิสระครับขอเสนอเรื่องแรกดังนี้ครับจะฝากหม่อมอาจารย์หม่อมบริยาขอให้ยกเลิกสัมปทานรอบที่แบบนี้มันไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่แหล่งพลังงานในอ่าวไทยซึ่งจะกระทบต่อเขตแดนทางบกและทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเขาพระวิหารด้วยครับเรื่องนี้ขอฝากไว้ด้วยครับให้สื่อช่วยดูด้วยครับและข้อสำคัญเรื่องหุ้นลมนี่อันตรายมากในเนี้ยกระจายหุ้นของรัฐวิสาหกิจและบริษัทลูกให้กรรมการและพนักงานทุกคนเพราะหุ้นพวกนี้ได้ขายกันในราคาพาคุณเท่าไหร่แต่ไม่ใช่พาคอฟนะข้อสำคัญการประมูลแปลงปิโตรเลียมควรทำทีละ 3-5 แปลงเพื่อให้เอกชนเข้ามาแข่งขันมีใช่ทำเสมือนขายค้าเลหลังเหมือนอย่างที่ผ่านมาครับให้จัดตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติและประชาชนห้าม
และตรงนั้นห้ามลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นของรัฐร้อยละร้อยเป็นอันขาดส่วนกรรมการของบริษัทพลังงานแห่งชาตินั้นต้องมีสัดส่วนมาจากภาคประชาชนมากกว่าครึ่งหนึ่งโดยอยู่ภายใต้สภาพลังงานและทรัพยากรแห่งชาติที่มาจากประชาชนห้ามมีตัวเอี่ยวได้เสียกับธุรกิจพลังงานไม่ว่าทางตรงทางอ้อมทุกประการไม่น้อยกว่า5ปีพร้อมกับมีการตรวจสอบของภาคประชาชนที่เข้มข้นด้วยครับมีหน่วยงานกลางด้านข้อมูลทรัพยากรโดยไม่สังกัดกระทรวงใดและให้รับงบประมาณจากผลประโยชน์ของทรัพยากรเพื่อป้องกันการครอบงำของแก๊งนายทุนสามัญที่เป็นกลุ่มทุนพลังงานตัวอย่างเพื่อลดการครอบงำทางวิชาการของกลุ่มทุนในปัจจุบันเมื่อมีการตั้งหน่วยงานแล้วให้ใช้งบจากผลประโยชน์ของทรัพยากรที่เช่นการศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยาปิโตรเลียมด้านพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 0.5 ของงบที่จะใช้นั้นต้องผ่านการอนุมัติจากทางรัฐสภาก่อนครับและที่สำคัญเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานกรมเชื้อเพลิงพลังงานและหน่วยงานในกระทรวงพลังงานหรือบริษัทน้ำมันแห่งชาติต้องให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นจริงถูกต้องมีความน่าเชื่อถือไม่ใช่การหลอกลวงยุยงบิดเบือนแบบที่ผ่านมาครับดูตัวอย่างเช่นกรณีปิโตรเลียมจะหมดภายใน7ปีทั้งที่ความจริงประเทศไทยเยอะมากแต่สัญญาสัมปทานหมดภายใน7ปีเรื่องนี้เป็นการให้ข้อมูลเท็จแก่ภาคประชาชนการกระทำดังกล่าวนั้นสร้างความไม่เชื่อถือและไม่เชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่กระทรวงดังนั้นผู้บริหารนี้ต้องเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษข้าราชการย่ำนับเด็ดขาดแก่ผู้ให้ข้อมูลเท็จบิดเบือนด้วยวิธีการใดๆก็ตามและสำคัญต่อกฎหมายห้ามข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานดูแลที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ดูแลด้านพลังงานหรือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายบริหารพลังงานคณะกำกับกิจการดูแลด้านพลังงานและผู้บริหารวิสาหกิจห้ามถือหุ้นผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องจากกิจการพลังงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและก็นี้และก็ให้เปิดทรัพย์สินของข้าราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกปีเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างโปร่งใสและให้ประชาชนได้ตรวจสอบได้ครับมีแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขออยากท่านอื่นผมขอให้พวกเราทำกิจให้ไว้อาลัยแก่วีรบุรุษของเราที่สิ้นชีวิตไปเนื่องจากกิจการพลังงานของหลวงคือท่านสุทินปราทินถูกต้องครับได้อีกท่านหนึ่งคือท่านวะสุฉันทบุตรที่ถูกไล่ยิงด้วยอาวุธหนักครับกับผมนายหมวดเอกการณ์พงศ์เกษตรพงศ์ในฐานะของฐานฐานชั้นที่3ขอตีเข้าธงครับมาตานี้มาได้ไงครับมาตาที่13มาตาที่13เป็นไปได้ยังไงครับที่ในการถือสัมปทานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีขอตัดเลยถ้าตัดมาตรานี้ไม่ได้ให้ตัดคำว่าไม่ออกเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถบังคับคดีได้เราเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตครับย้อนทำไมถึงเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเสียดายท่านพลอากาศเอกอดิศักดิ์ตันตนอมท่านไปแค่สงขลาทำไมไม่มีใครชมท่านไปที่อ่าวขนอมนครศรีธรรมราชครับท่านจะเห็นความจริงนรกกินเลยครับเพราะว่าเราเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้กับใครครับเอกชนนะครับเอกชนดังนั้นผมขอให้มีบทเฉพาะการดังนี้ครับบทเฉพาะการนะครับ1บทเฉพาะการนะครับห้ามบุคคลนิติบุคคลภาคเอกชนสัญชาติอเมริกันเข้ามีส่วนร่วมในกิจการทำสัมปทานตามกฎหมายนี้แต่ให้มีโอกาสเว้นแต่มีการตกลงกันแบบรัฐต่อรัฐครับ G2G ครับให้โอกาสเขาหายใจนะครับเพราะไม่งั้นไม่มีใครดูแลครับทำไมบอกว่าไม่มีใครดูแลมันเกิดอะไรขึ้นที่อ่าวขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทเอกชนนะครับคนของหลวงทั้งหลายก็เข้าไปไม่ได้ประชาชนก็เข้าไปไม่ได้ผลก็คือปัจจุบันโลมาตายทุกวัน
เป็นข่าวไม่เป็นข่าวก็แล้วแต่โลมาก็แอบไปตายไม่มีข่าวโลมาตายก็เป็นข่าวโลมาตายก็จะหมดแล้วแต่เราจะรอไหมครับนอกจากโลมาตายจะให้มีมนุษย์ตายไหมครับเห็นจะเป็นข่าวใช่ไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของไทยแล้วนะครับเข้าในเรื่องนี้ได้เลยและที่เจ็บปวดหัวใจก็คือขณะที่เรายังคุยกันเรื่องพลังงานมีประกาศอีกแล้วอธิบดีอะไรบอกว่ากำลังจะขึ้นราคาค่าของก๊าซ LPG อีกแล้วและอยากให้นอกจากเก็บภาษีขั้นบันไดขอให้เก็บภาษีอัตราก้าวหน้ากับผู้ที่ได้สัมปทานด้วยครับทีนี้มีท่านฝากบอกว่าบอร์ดไม่ทราบกรรมการของเราเนี่ยของไทยเนี่ยนะในการทำกิจกรรมกิจการของในปตท.เนี่ยถ้าทำไม่ได้เราขอกลับไปเป็นน้ำมันสามทหารได้ไหมเพราะตอนนี้เราเชื่อใจสามทหารเพราะอะไรตะกี้มีท่านนึงบอกแล้วบอกว่าทำไมเอาเงินไปไว้ที่เกาะเคแมนในบมจ.ได้ยังไงย้อนกลับไปนิดนึงบมจ.ทั้งหลายนี่ 99.99% ขอโทษครับแย่มากตั้งแต่สมัยไอ้โต้งนะไอ้โต้งคือใครไอ้โต้งคือคุณกิติรัตน์ครับคุณกิติรัตน์ครับมันแย่ตั้งแต่บัดนั้นแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็สรุปเลยว่าไม่ต้องเป็นบมจ.แล้วเอากลับมาเป็นน้ำมันทหารตอนนี้เราเชื่อใจทหารครับไว้วางใจทหารเพราะอะไรถ้ามีถ้าขนาดมีทหารนะแทบเดินบนทางเท้าไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทหารครองไปเลยจนกว่าจะมีจิตสำนึกครับไอ้คำว่าที่บอกว่าเราจะมีไอ้เราจะหมดภายใน7ปีแล้วก็จะให้มีใหม่เนี่ยมันเหมือนกับใครคนหนึ่งที่เคยบอกว่าสู้ไปเลยพี่น้องอย่าบ้านมือเปล่าเออเปิ้ลนัดหนึ่งยิงขึ้นมาผมจะนำพี่น้องทันทีแล้วนี่มันกี่ปีมาแล้วครับมันจะได้กลับมาไหมเนี่ยแล้วบอกได้เลยนะครับชื่อมันน่ะไม่ใช่อ่านว่าสินSINอ่านว่าสินแปลว่านี่ผมไม่ได้พูดนะถ้ามันจะเปิม SSIN ไม่ใช่สินอีกนะ SSIN กลายเป็นชินนะครับเพราะนั้นถ้าเราเรื่องพลังงานนี่สู้เขาไม่ได้นี่จบครับจบขอให้เห็นแก่จงรักภักดีต่อกษัตริย์ครับเพราะว่าไอ้การมันบอกแล้วว่ากษัตริย์เป็นอุปสรรคในการพัฒนานี่คือไอ้การนะครับแล้วบอกเลยว่าอาวุธทั้งหลายที่เราสงสัยว่าเอาที่ไหนใครผิดเนี่ยแทบไม่ต้องบอกเลยบอกได้ไหมครับพี่น้องไทยเออไอ้ระเบิดแล้วไอ้อะไรนะกำลังที่มันเลือดชนอยู่ไหนครับเอาอาวุธหนักเนี่ยทำลายเด็กอายุ5ขวบอ่ะครับอย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับไม่ได้ช้าครับขอบคุณได้จากสูงนะฮะคือเราจะรักษากติกาเรื่องเวลานะครับท่านให้ข้อมูลดีมากนะครับทีนี้จะขออนุญาตว่าท่านผมจะขอความกรุณานะครับว่าวันนี้เราเป็นเวทีของท่านเวทีของประชาชนนะครับในประเด็นเรื่องของเราจะทำอย่างไรให้ปิโตรเลียมเนี่ยใช้ประเทศไทยเราก็บอกที่มาหนึ่งมันที่มาที่ไปสรุปแล้วครับสุดท้ายมีคนฝากมาบอกว่าหนึ่งเราที่ผมบอกว่าเราอะเปรียบเทียบตัวเราเองในการดำเนินกิจการเนี่ยเทียบกับเพื่อนบ้านได้เลยกับมาเลเซียทำไมราคาเขาน้ำมันเป็นอย่างนั้นทำไมราคาเราเป็นอย่างนี้ทำไมเขามีเปโตรนัสเป็นน้ำมันทำไมเราไม่มีปตท.แต่เราก้าวลงคลองก้าวถอยหลังสารวัตรเตี้ยลงนะครับอีกสุดท้ายคือมีพี่น้องบอกว่าพี่น้องทั้งหลายผมขอขอบคุณมากนะที่ท่านเสียสละเวลามาเพื่อชาติแต่ผู้ที่ทำงานทุกวันนี้ไม่สนองพระเดชพระคุณของกษัตริย์เลยไม่ทำตามเลยแม้แต่นิดเดียวเขาฝากสุดท้ายครับมีคนฝากมาบอกว่าผมก็ไม่เข้าใจนะแต่เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องให้สัมปทานทุกบ่อครับไม่จำเป็นครับบางหลุมอาจจะมีน้ำมันบางหลุมอาจไม่มีน้ำมันอันนี้เขาอันนะครับบอกว่าไม่จำเป็นต้องให้สัมปทานทุกบ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตสักครู่นะคะก็ขอบพระคุณสำหรับ
ข้อความคิดเห็นของประชาชนทุกๆท่านนะคะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ข้อมูลที่ชัดเจนที่ทุกๆท่านได้ให้เกียรติออกมาพูดด้านหน้าเวทีรบกวนทุกๆท่านที่เอาเอกสารนะคะมาฝากไว้ที่บริเวณตรงขวามือด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของความคิดของท่านเองนะคะในการรวบรวมข้อมูลตามเจตนารมณ์ของท่านนะคะเอกสารที่ท่านออกมายืนพูดเมื่อสักครู่นี้ให้เอามาวางไว้กับเจ้าหน้าที่นะคะฝั่งนี้ได้เลยนะคะค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะครับกราบเรียนคณะกรรมการแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียม251456พันตำรวจโทสุภวัฒน์สุปิยพานิชนะฮะผมขออธิบายเกี่ยวกับพรบ.ปิโตรเลียม2514ในลักษณะของการเริ่มต้นของพรบ.ปิโตรเลียมเนี่ยมันเข้าข่ายช่อโกงทรัพย์สมบัติของรัฐดังต่อไปนี้นะฮะแล้วก็เห็นควรว่าพรบ.ปิโตรเลียมเนี่ย2514เนี่ยควรจะต้องมีการแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียมก่อนที่จะเปิดสัมปทานครั้งที่21ฮะโดยข้อกฎหมายจะอธิบายดังนี้ครับพรบ.ปิโตรเลียม2514มาตรา26นะฮะบัญญัติไว้ว่าระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทานให้มีกำหนดไม่เกิน20ปีนับจากวันถัดจากวันสิ้นระยะเวลาสำรวจปิโตรเลียมมาตรานี้ยืนยันชัดเจนนะฮะว่าระหว่างขุดสำรวจปิโตรเลียมของพวกนายทุนเนี่ยฮะไม่ใช่เป็นการให้สัมปทานแก่นายทุนดังนั้นการให้นายทุนเนี่ยผลิตปิโตรเลียมในระหว่างขุดสำรวจด้วยเนี่ยตามมาตรา41เนี่ยซึ่งไม่มีการสัมปทานตามกฎหมายมาตรา26เนี่ยมันก็เข้าข่ายช่อโกงทรัพย์สมบัติของรัฐนะคือเข้าข่ายช่อโกงทรัพย์สมบัติของรัฐยังไงมาตรา41มันเชื่อมกับมาตรา42ระหว่างขุดสำรวจสามารถผลิตปิโตรเลียมได้เพื่อเชิงพาณิชย์ด้วยซ้ำนะฮะทั้งที่ยังไม่ได้มีการให้สัมปทานตามมาตรา26มันเข้าข่ายช่อโกงในการขยายเวลาสัมปทานจาก20ปีอาจจะเป็น30ปีในการขุดสำรวจยกตัวอย่างนะฮะเพื่อผลประโยชน์ของนายทุนอันนี้ถ้ามีการให้สัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่21ก่อนแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียม2514รัฐบาลจะเข้าข่ายเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะฮะข้อเสนอในการแก้กฎหมายพรบ.ปิโตรเลียมในกรณีเริ่มต้นของพรบ.ปิโตรเลียมด้วยซ้ำในการขุดสำรวจก็คือเสนอให้แก้กฎหมายเป็นรัฐเป็นผู้ขุดสำรวจเองหลังจากขุดสำรวจเจอปิโตรเลียมบ่อใดบ่อหนึ่งให้เปิดสัมปทานกับนายทุนได้แต่นายทุนที่ได้รับสัมปทานต้องจ่ายค่าสำรวจให้กับรัฐคืนนะฮะข้อกฎหมายข้อนี้ได้ร่างเมื่อวานนี้ของกลุ่มพลังงานภาคประชาชนที่ผมไปประชุมอยู่นะฮะขอกราบเรียนว่าปัญหาในการบังคับใช้พรบ.ปิโตรเลียมเนี่ยมันโกงตั้งแต่เริ่มในเมื่อมันโกงระยะเวลาในการให้ผลประโยชน์ของกลุ่มนายทุนเนี่ยจากสัมปทาน20ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกอาจจะเป็น10ปีในระหว่างการขุดสำรวจโดยผลิตเพื่อเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยมันเข้าข่ายช่อโกงชัดเจนนะฮะอันนี้คือสิทธิตามข้อกฎหมายเนี่ยของพรบ.ปิโตรเลียม2514เนี่ยมันจะเข้าข่ายช่อโกงทรัพย์สมบัติของรัฐหรือประชาชนครับเดี๋ยวขอกราบอนุญาตให้ยกเลิกพรบ.ปิโตรเลียมก่อนสัมปทานครั้งที่21ฮะอันนี้จะครับอาญาครับขอบคุณครับสวัสดีท่านประธานผู้สัมมนาครับผมชื่อน้อยครับพินแพทย์เป็นประชาชนที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองครับผมขอร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างนี้นะครับว่าเรื่องพลังงานปิโตรเลียมนี้นะครับ
มันเป็นดอกผลดอกผลหนึ่งที่เกิดขึ้นจากระบบของเรานะครับผมเรียกระบบของเรานี้ว่าเป็นระบบเชิงลี้คือการเมืองเชิงลี้เชิงลี้เป็นอะไรนั้นช่วยอธิบายหน่อยครับเพราะผมความรู้น้อยว่าคือนักการเมืองเข้ามาเชิงลี้เชิงลี้ประเทศไทยทุกอย่างเลยครับในปัจจุบันนี้นะครับเชิงลี้น้ำมันเชิงลี้ก่อสร้างเชิงลี้ที่ดินเชิงลี้หมดเลยเชิงลี้อากาศเชิงลี้สื่อทุกอย่างถูกครอบงำด้วยระบบเชิงลี้ทั้งหมดเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับเราต้องมองไปที่ต้นระบบของมันนะครับซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านได้ยินเสียงดังมาจากอเมริกาบอกว่าท่านเป็นประชาธิปไตยท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้งท่านนายกท่านก็บอกว่าเสื้อก็เสื้อของคุณเหมาะสมสำหรับคุณผมก็ใส่เสื้อของประเทศไทยผมก็เหมาะสมสำหรับประเทศไทยนะครับแต่ผมขอบอกท่านนายกครับนะครับว่าประเทศไทยนั้นมีเสื้ออยู่สองตัวครับเสื้อตัวหนึ่งใส่แล้วพัฒนาชาติทำให้ชาติเจริญมั่นคงสังคมอยู่ดีกินดีไม่มีความขัดแย้งไม่มีความแตกแยกเสื้ออีกตัวหนึ่งใส่แล้วทำลายชาติทำลายศาสนาทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ครับเสื้อตัวที่สร้างความมั่นคงให้กับชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชครับสร้างตัวนี้ขึ้นมาผมเรียกเสื้อตัวนี้ว่าประชาธิปไตยวิถีพุทธครับประชาธิปไตยวิถีพุทธของรัชกาลที่5ปราบนักล่าอาณานิคมฝรั่งเศสอังกฤษลาบขายึดประเทศไทยไม่ได้ประชาธิปไตยวิถีพุทธของรัชกาลที่5ปราบลัทธิคอมมิวนิสต์ยึดประเทศไทยไม่ได้ปราบทฤษฎีโดมิโนของอเมริกาบอกว่าเวียดนามล้มเขมรล้มลาวล้มไทยล้มมาเลเซียล้มฟิลิปปินส์ล้มอินโดนีเซียล้มแต่ถูกปราบด้วยประชาธิปไตยวิถีพุทธเพราะเอามาประยุกต์เป็นนโยบาย66/23ยกเลิกสงครามกลางเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์สำเร็จครับแต่เสื้ออีกตัวหนึ่งใส่แล้วทำลายชาติทำลายศาสนาทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเรียกว่าเผด็จการวิถีไทยครับเผด็จการวิถีไทยถูกสร้างเมื่อ2475โดยคณะบุคคลคณะหนึ่งเรียกว่าคณะราษฎรคณะราษฎรใช้วิธียกร่างรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญใช้วิธีเลือกตั้งแต่อำนาจที่พระมหากษัตริย์จะให้ประชาชนปกครองนั้นตกไปอยู่กับชนส่วนน้อยในปัจจุบันนี้ตกอยู่กับชนผู้ขาดใช้วิธีเลือกตั้งเป็นเรื่องมือเอาผลประโยชน์ไปให้ต่างชาติรวมหัวกับต่างชาติมาโกงกินทรัพยากรของประเทศจนคนไทยเหลือแต่กระดูกไม่มีอะไรเลยขอบคุณมากครับครับผมครับครับเวลาครับขอบคุณครับผมครับครับเวลากำลังเดินไปด้วยดีนะครับตอนนี้ก็อาหารมีพร้อมแล้วผู้ร่วมประชุมทุกท่านทยอยเดินไปรับอาหารที่ด้านนอกได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ที่อภิปรายก็เรียนเชิญตามลำดับเลยครับผมชื่อนิกรสุทรประกรณ์กิจนะครับเป็นประชาชนธรรมดาที่ติดตามข่าวสารอยากจะเสนอหลักการออกกฎหมายนะฮะเพื่อให้มีความโปร่งใสตรวจสอบข้าราชการแล้วก็ตรวจสอบบริษัทผู้มารับผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยนะครับที่อยากจะเสนอก็มีอย่างนี้ฮะการอนุมัติขุดเจาะสำรวจจำหน่ายปิโตรเลียมต้องอนุมัติที่รัฐสภาครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราอนุมัติที่กระทรวงพลังงานซึ่งมันมีความโปร่งใสน้อยกว่าแล้วก็ขอเสริมเรื่องการให้ข้อมูลเท็จของข้าราชการใช่ไหมครับเมื่อมีการประชุมระหว่างข้าราชการบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนมีรองปลัดกระทรวงพลังงานคนหนึ่ง
บอกว่าประเทศไทยสำรองจะหมดภายใน7ปีข้อมูลหลอกลวงนี้พยายามทำให้ประชาชนเชื่อแม้กระทั่งนายกก็ยังเชื่อนายกถึงมาบอกว่าถ้ามันหมดใครจะรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องพิสูจน์ได้ทีหลังนะฮะว่าถ้ามีการคดโกงอย่างนี้จริงหรือให้ข้อมูลจะต้องมีการลงโทษเหมือนที่ท่านผู้อภิปรายคนก่อนพูดแต่ขอให้เสริมอย่างนี้นะครับประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องร้องเองไม่ใช่รออัยการ